เมื่อพูดถึงวันวาเลนไทน์เชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงเดือนกุมภาพันธ์ที่อบอวลไปด้วยความรักความอบอุ่นแต่รู้ไหมครับว่ามีหนึ่งคนที่เสียสละชีวิตเพื่อให้ทุกคนได้มีความรักที่บริสุทธิ์จนกลายเป็นวันวาเลนไทน์ก็วาเลนไทน์ก็เป็นชื่อนักบุญนะครับซึ่งเป็นผู้ที่รักพระเจ้านะครับในศตวรรษที่3ของเวลานั้นนะครับโรมเป็นผู้ครอบครองอยู่นะครับคือวาเลนไทน์ก็เป็นอยู่ในคาทอลิกเนาะคาทอลิกการที่จะมาเป็นนักบุญได้เนี่ยก็ต้องบวชนะใช้เวลาบวชนานเท่าไหร่นั้นเราไม่รู้เพราะว่าประวัติไม่ได้เขียนไว้แต่รู้ว่าวาเลนไทน์เป็นนักบุญนะคือนักบุญคำว่านักบุญนี่คือตายแล้วก็เรียกว่านักบุญนะแต่ว่าตอนที่ยังไม่ตายเรียกว่านักบวชนะครับนะเป็นชื่อว่าวาเลนไทน์ในสถานการณ์เวลานั้นเนี่ยนะครับนะคริสตจักรหรือว่าคริสเตียนเนี่ยนะครับก็เกิดขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ทำให้คนที่ปกครองโดยเฉพาะนะจักรพรรดิโรมเนี่ยนะเขาไม่อยากให้นะคนมาหลงมาใช้เวลากับศาสนามาใช้เวลากับเรื่องครอบครัวเขาต้องการให้คนหนุ่มเหล่านี้นะเป็นทหารป้องกันนะทำสงครามอย่างเดียวแต่ว่าเนื่องจากว่าวาเลนไทน์นะครับนะก็เป็นผู้ที่เห็นถึงพระประสงค์ของพระเจ้านะครับเพื่อที่จะให้การรักกันในการที่อยู่ด้วยกันให้ถูกต้องตามกฎบัญญัติของพระเจ้าคือการแต่งงานนะครับมีสามีเดียวภรรยาเดียวนะครับที่ทำพิธีนี้นะครับทำให้มีความรู้สึกว่าถ้าเขาไม่ทำแล้วเนี่ยถ้าเขามาขอร้องหรือเขาขอให้วาเลนไทน์แต่งงานหรือไม่แต่งงานเนี่ยมันก็อาจจะทำให้วาเลนไทน์รู้สึกผิดกฎของพระเจ้านะครับเพราะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าอวยพรให้มนุษย์ทุกคนมีคู่พระพรผู้ชายหนึ่งคนผู้หญิงหนึ่งคนอยู่กันตลอดไปมันเป็นความรักที่ผูกพันด้วยความรักที่พระเจ้าให้กับมนุษย์ทุกคนนะครับแล้วก็วาเลนไทน์เป็นนักบุญที่มีหัวใจในความรักนะครับในเวลานั้นนะครับในจักรพรรดิโรมก็มีกษัตริย์ออคตินนะครับที่3เนี่ยนะครับเขาไม่อยากให้ทหารของโรมเนี่ยนะครับมาแต่งงานนะครับเพราะว่าถ้าแต่งงานแล้วก็ไม่มีเวลาในการดูแลเป็นทหารที่ดีนะครับนี่คือจักรพรรดิของโรมนะครับที่มีความคิดแล้วก็ออกกฎหมายนะครับไม่ให้ทหารโรมและคนทั่วไปแต่งงานนะครับเพราะว่าแต่งงานแล้วผิดกฎหมายนักบุญวาเลนไทน์ซึ่งเป็นผู้มีหัวใจที่รักพระเจ้าเห็นถึงความรักของทหารด้วยกันกับผู้คู่พระพรหรือว่าหนุ่มสาวที่เขารักกันมันเป็นความบริสุทธิ์วาเลนไทน์ก็เรียกว่าแอบแต่งงานให้กับทหารโรมและก็คริสเตียนในเวลานั้นหลายคู่ด้วยกันนะครับก็ทำให้ข่าวนี้ออกไปถึงจักรพรรดิโรมันนะครับเขาก็จับวาเลนไทน์ขังคุกกษัตริย์หรือว่าจักรพรรดิก็ได้จับนักบุญวาเลนไทน์ประหารชีวิตนะครับในวันที่14กุมภาพันธ์ทำไมถึงเรียกว่าวันวาเลนไทน์เป็นวันแห่งความรักล่ะครับในเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์วาเลนไทน์เนี่ยเป็นวันประหารชีวิตของคนชื่อวาเลนไทน์ก็เป็นสัญลักษณ์นะวาเลนไทน์เป็นสัญลักษณ์เรื่องเกี่ยวกับชีวิตของวาเลนไทน์เป็นสื่อถึงความรักนะครับรักไม่ใช่ว่ารักแค่เฉพาะหนุ่มสาวแต่เป็นความรักที่รักเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะรักคนที่ไม่ละรักนะนะเพราะว่าวาเลนไทน์ก็เป็นเหมือนกับสัญลักษณ์นะในความรักนะครับดังนั้นการที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยที่ถูกประหารวันที่14กุมภาพันธ์นั้นนะครับเขาก็ต้องมีว่าทำไมต้องถูกประหารนะเพราะว่าวาเลนไทน์ทำผิดกฎหมายนะครับที่ทำพิธีแต่งงานให้กับทหารโรมแต่พูดถึงคนที่ทำความดีนะพูดถึงชื่อเสียงพูดถึงผลที่กระทบกับคนรอบข้างเนี่ยมันจะเป็นการสรรเสริญเป็นการให้รู้ว่าตัวคนนี้ถึงแม้เขาตายแล้วเขาก็ยังมีความหมายได้รู้ว่าเขาเป็นคนที่มีความรักมีความเมตตา
นะครับแล้วก็ทำให้เกิดความรักเกิดขึ้นทำให้คนได้เรียนรู้จากกันมากขึ้นในลักษณะของวาเลนไทน์แต่ความรักของวาเลนไทน์เป็นความรักไม่ใช่เป็นความรักของมนุษย์ที่อยู่ในใจเป็นความรักของพระเจ้านะครับนะเพราะพระเจ้าเนี่ยเป็นพระเจ้าที่รักมนุษย์เนี่ยไม่หวังผลตอบแทนอะไรทั้งสิ้นนะครับถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนหนุ่มนะเราจะเป็นใครก็แล้วแต่ในหัวใจเราก็มีความรักนะรักซึ่งกันและกันนะครับความรักคือความเป็นความรักที่บริสุทธิ์ที่พระเจ้าให้วาเลนไทน์ก็เป็นวันวาเลนไทน์ที่อยากจะบอกกับทุกคนว่าเป็นวันวาเลนไทน์ที่มีความหมายที่มากกว่าความรักหนุ่มสาววาเลนไทน์ก็เป็นผู้หนึ่งนะครับที่สื่อสารความรักที่บริสุทธิ์นะครับให้กับมนุษย์ทุกคนได้เห็นว่าไม่สามารถที่จะเอาอะไรมาขวางได้นะครับในการที่จะให้ชีวิตของคนเหล่านั้นได้รับสิ่งที่เขาต้องการนะครับในสิ่งที่ถูกต้องนะครับเราอยู่ในโลกนี้นะครับนะถ้าเรามีความรักมีความเมตตานะซึ่งกันและกันนะครับเมื่อเราไม่อยู่ในโลกนี้แล้วนะลูกหลานก็ยังพูดถึงต่อกันไปต่อลูกหลานของเราครับนับตั้งแต่นั้นมาพระสันตะปาปาเกลาซิอุสได้แต่งตั้งวันที่14กุมภาพันธ์เป็นวันวาเลนไทน์วันแห่งความรักเพื่อยกย่องความรักอันบริสุทธิ์ของวาเลนไทน์ผู้ล่วงลับเรื่องราวของเขาทำให้ทั่วโลกพูดถึงทำให้วันวาเลนไทน์กลายเป็นวันสำคัญในการเฉลิมฉลองความรักจนถึงตอนนี้